ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ตื่นนอนสายมากทุกคนตอนนี้เป็นเวลา10 โมงแล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงกักตัวโควิด-19นะคะก็อยู่ที่บ้านเนาะนี่อยู่กับแม่เอ้นี่ค่ะแม่เอ้หล่อนกินข้าวหรือยังยังไม่ได้กินเลยเพิ่งตื่นแล้วอาบน้ำเสร็จวันนี้กินอะไรกันดีอะไรก็ได้ง่ายๆอ่ะง่ายๆหรอไข่เจียวเออก็ได้ฉันเห็นหล่อนเจียวไข่ทุกวันแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวฉันจะมาสอนหล่อนเจียวไข่แบบสูตรกงที่แบบกงทำให้ฉันกินเด็กๆอ่ะเออลองกงคนจีนอ่ะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเข้าครัวกันอันนี้ยังไม่ได้กินหรอยังไม่ได้กินเลยก็รอเลยทุกคนเดี๋ยวไปเข้าครัวกันนะคะวันนี้เราจะทําไข่เจียวนะคะไข่เจียวสูตรกงเป็นไข่เจียวกะปิสูตรโบราณแล้วฉันจะหมุนทําไมแม่ ปากเข้าครัวกันจ้าทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างทําง่ายมากที่สําคัญแม่เอ๊เข้ามาในช่องทําไงคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดถูกใจกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคะอุ๊ยช่วงนี้แม่เอ๊ผอมลงสวยผิวพรรณแล้วแม่ได้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรสปอนเซอร์เข้าอย่างฮอนสเต็ปซิลยังเลยเราสปอนเซอร์เข้าอยู่อะไรละอมแล้วแม่จะเสียงหายเหรอไม่ปากทุกคนไปในครัวกันจ้าแล้วเนาะปากแกแล้วเขาใส่อะไรบ้างอ่ะก็ไข่เจียวกะปินะคะทุกคนก็ใส่กะปินะคะหอมใหญ่แล้วก็นี่แม่เก็บให้แม่มาเก็บลายพริกขี้หนูส่วนจ้าแล้วก็ใส่พริกขี้หนูแม่ใส่แค่นี้เหรอแค่นี้เองไม่ต้องใส่หมูใส่อะไรด้วยไม่ต้องไข่เจียวกะปิคือใส่กะปิเพราะว่ากะปิจังหวัดตากอ่ะทุกคนมันเป็นกะปิที่รสอยู่แล้วเป็นกะปิที่แบบพวกเราอ่ะเรียกว่าใส่เคยแล้วก็เอาเคยอ่ะมาตำแม่ก็คือแทนน้ำปลาอะไรอย่างงี้มันจะรสชาติออกเค็มนำไงเพราะว่าไข่เจียวไม่ได้ใส่น้ำตาลอยู่แล้วใช่ปะแทนน้ำปลาแทนมันจะละมุนอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเตรียมก่อนเดี๋ยวหั่นก่อนนะจ๊ะส่วนประกอบของเรานะคะอัตราส่วนก็จะมีไข่ไก่3 ฟองนะคะแล้วก็มีพริกเดี๋ยวแม่เอจะซอยนะคะเราก็มีกะปิแม่กะปิประมาณเท่าไหร่เนี่ยมันครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนนี่ก็หั่นพริกหั่นหอมนะคะทำไมถึงเรียกว่าสูตรก่งนะแกก็ก่งฉันทำให้กินทำเลี้ยงหลานเด็กๆกันหรอหล่อนเห็นฉันผิวดำๆหน้าเหมือนอินเดียหน้าเหมือนอะไรเมื่อคนใต้อย่างเงี้ยจริงๆแล้วก่งฉันเป็นคนจีนแก่ฉันเป็นคนแบบเหมือนแบบคนไทยอพยพอะคนเขมรแก่คือยายก่งคือตาใช่ก่งคือตาแล้วออกมาเป็นแม่พ่อเป็นคนชัยภูมิฉันก็จะมีเชื้อจีนเชื้อเขมรเชื้อไทยแล้วก็สรุปด้วยชีเน่ชาแนลค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่ะได้แล้วเร็วๆฉันหิวอ่ะเดี๋ยวฉันตีไข่เดี๋ยวฉันตีไข่เองโอเคไข่จ้าไข่3 ฟองนะคะคุณแม่เอสซูมาเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นมันก็ง่ายๆเนาะฉันก็นึกว่ามันแบบว่าใส่หมูใส่กุ้งอะไรอย่างเงี้ยก๋งฉันทําให้กินตอนที่แบบว่าเด็กๆก๋งชอบทําให้กินก๋งก็บอกไอ้หมาเดี๋ยวก๋งจะถอดไข่ที่กินอ๋อเลยหมาแล้วมาโตเป็นโตเป็นอีหมาโตเป็นอีหมาค่ะแล้วก็นี่สโตกันตีไข่ค่ะเห็นนะเราก็ต้องตีไข่แบบนี้เลยนะคะดีด้วยข้อมือดีนะคะดอกเห็นไหมปวดฉันทุกคนโอ้ยแม่ลืมอะไรอย่าฟาร์มจริงอ่ะมันต้องใส่อันนี้ด้วยแม่ฟาร์มจริงนะฮะภาษาต่างแล้วฟาร์มจริงก็ไปเป็นภาษาต่างถ้าความจริงเนี่ยแม่ต้องดูนี่เขาเรียกว่าสมปีดนะคะสมปีดก็คือมะนาวมะนาวแต่เป็นมะนาวลูกเล็กเขาเรียกมันส้มอ่ะเขาเรียกส้มปีดใส่ไปนิดนึงแม่มันจะหอมเอ๊บ้าฉันเรียกส้มจีบนี่แม่ใส่ไปนิดนึงนะอย่างนี้นะอืมเพื่อตัดรสชาติใช่มันจะหอมแม่แล้วก็ไม่รู้ว่าเห็นกงใส่สูตรโกงหรือสูตรหล่อนมาสูตรโกงจากนั้นใส่กะปิค่ะดิฉันล้างมือแล้วนะคะทุกคนนี่ใส่กะปิลงไปเลยไม่ต้องผ่ากะปิเมื่อกี้หนูพูดผิดเป็นเท่าไหร่นะ2 ช้อนโต๊ะฉันว่ามันเยอะไปนะแกใช่ความจริงมันต้องแค่ประมาณสักหนึ่งสองช้อนชาพอสองช้อนชาแบบไม่ต้องเยอะนะทุกคนหน่อยๆก็พอแล้วนะว่ากะปิแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะแกบางเจ้าเค็มโดกินไม่ได้เลยอันนี้เป็นกะปิจังหวัดตราดนะคะแต่จังหวัดตราดขึ้นชื่อกะปิเขาหอมแม่กงอ่ะเขาจะไม่ได้ตีละเอียดมากนะเขาจะตีแล้วมันก็จะเหลือแบบก้อนนิดแต่เหมือนแบบก้อนไข่ก้อนมันให้ตีแบบแล้วก็จะมีก้อนๆแบบอุ้ยโดนเค็มสะดุ้งอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นแม่เราก็จะใส่หอมนะคะลงไปเลย
อันนี้ที่ฉันล้างหมอมเนี่ยก็คงแบบว่าดับกลิ่นคาวแล้วก็มีรสชาติหวานหน่อยๆเนาะใช่ฉันชอบกินแล้วมันก็หอมไข่เจียวใส่เขาเรียกหัวหอมไทยนะคะแล้วก็ด้านนี้ทุกคนนี่ผู้ชมทางบ้านอ่ะช่วงกักตัวเนี่ยมีไข่มีกะปิมีอะไรในตู้เนาะมาแบบว่ามันก็ได้อีกเมนูนึงที่แบบแปลกๆแล้วก็รสชาติก็น่าจะโอเคนะแม่สู่มาใกล้ๆมือห้ามสั่นได้ทานนะนี่นะคะมือสั่นต้องขออภัยนะคุณผู้ชมแม่หิวจริงๆอาชิเน่กระทะร้อนแล้วแกกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันเลยค่ะแม่ไม่ต้องกลัวว่าจะอมน้ำมันนะแม่กล่องเขามีสูตรปกติอะ แม่ใส่แบบว่าอะไรนะเรียกว่าใส่ไข่ตอนที่น้ำมันอะมันร้อนๆใช่ปะแต่ว่าของกล่องอะ เขาจะใส่ไข่ลงไปเลยเอาหรอไม่ต้องรอให้มันร้อนฟูอ่ะไม่ต้องรอให้มันร้อนแม่เขาจะใส่ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวปกติแม่ใส่ไข่ฟูฟูลงไปใส่ไข่ตอนน้ำมันมันร้อนไข่มันก็จะฟูแต่ว่ามันจะอมน้ำมันเป็นชั้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 นใช่ป่ะมันฟูแต่อันเนี้ยถ้าเราใส่ลงไปเลยอ่ะแม่อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวไข่มันก็จะฟูขึ้นมาแล้วมันก็จะเกาะกันมันจะขึ้นคออย่าร้อนเกินนี่ร้อนเกินนะเนี่ยแม่เอ้ยตายแล้วฉันพลาดไว้เงี้ยแม่แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆฟูขึ้นมาเองจะสวยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแม่ดูนะก็หน้าตาก็โอเคนะเนี่ยกลิ่นอะไรขึ้นมาก่อนกลิ่นกะปิปะกลิ่นกะปิขึ้นมาก่อนเลยทุกคนมันก็ได้กลิ่นหอมๆของไข่เจียวแล้วก็หัวหอมแดงนะคะแล้วก็กลิ่นกะปิอ่อนๆก็ไม่ได้กลิ่นแรงนะก็โอเคอ่ะฉันว่ามันก็อร่อยดีนะอร่อยแล้วเหรอแม่กลิ่นก็อร่อยแล้วมันเป็นกลิ่นกะปิกลิ่นแบบโบราณโบราณเนาะกลิ่นกะปิยั่วยวนมากคุณผู้ชมเพิ่งสระผมด้วยจริงเหรอกลิ่นอมตะมากแม่เห็นไหมมันจะฟูขึ้นมาเองแต่เมื่อกี้มันพลาดไปนิดนึงที่ว่าน้ำมันหนูมันแรงไปความจริงต้องใช้แบบคือใส่ลงไปเลยทุกคนโดยที่น้ำมันยังไม่ร้อนอ่ะก็สูตรใครสูตรมันเนาะก็คือมันค่อยๆสเต็ปหรืออาจจะเป็นเพราะว่าแม่แต่ก่อนอ่ะโก่งอ่ะเขาใช้แบบว่าเตาถ่านใช่ปะไม่ได้ใช้เตาแก๊สใช่ไหมแล้วก็คือทุกคนเวลาที่กอดเตาถ่านเนาะคนเขาก็วางเลยเนาะคนแก่เนาะแล้วก็เทไข่ลงไปอะไรเงี้ยเออแต่โก่งเป็นคนทำกับข้าวอร่อยนะแม่กับข้าวโบราณโบราณนี่แม่มันเป็นชั้นแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วเห็นนะเหลืองแล้วพริกนะโอ้ฟองมากโอ้ฟองจะดองดึงสรุปว่ามันไม่ทำไมมันไม่เหมือนของโก่งอ่ะจะไม่รู้หรอก็นั้นกล่องทำเนาะกล่องก็ใช้ไฟแบบเบาๆไปเรื่อยๆแม่ก็อย่างที่หล่อนพูดแหละมันเป็นเตาถ่านอันนี้ไม่เป็นเตาแก๊สอ่ะเนาะแต่มันสะดุ้งมากนะแม่ดูความฟูสิรสมากน่าทานนะครับคุณผู้ชมหิวข้าวเลยอาพริกได้แล้วแกหุ้ยลุบวีเหลืองฟูจ้ะน่ากินมากแม่สรุปว่าไข่ฟูนะจ๊ะแต่ก็ยังเป็นไข่เจียวกะปิอยู่นะจ๊ะเลิศเลิศจ้ามันก็ไม่เละนะแกดูดิเป็นชิ้นได้แล้วแม่ตักใส่นี้ก่อนตักได้ละปิดไฟเลยปิดไฟเลยเราต้องเอียงอันนี้ก่อนแม่เอากล้องออกไกลอีกหน่อยหิวข้าวแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาพักให้เสด็จน้ำมันก่อนเนาะพักแป๊บหนึ่งนะคะหน้าตาฉันก็ให้ประมาณ9นะจริงหรออืมไม่ได้ได้อยู่ปะได้ได้แต่กล้องแม่กระพือมากเลยนะเดี๋ยว FC เขาจะงงว่าทำไมกล้องกระพือแบบนี้หิวคุณผู้ชมมือสั่นไปหมดแล้วเดี๋ยวเอาใส่จานแม่หยิบจานมาค่ะที่แค่นางทอดไข่นะคะเหงื่อเป็นเม็ดเลยแม่อย่าซูมหน้าเยอะแม่ได้แต่งหน้าเอาอันนี้มานี่เดี๋ยวจะให้แม่เอชิมนะคะช่างภาพก็สลวนนิดนึงนะคะเพราะความหิวก็เป็นแม่สีเลือนได้นะคะคุณผู้ชมก็ได้อยู่แน่รสปลาเมนูนี้มีชื่อว่าไข่เจียวกะปิโบราณสูตรก๋งง่ายๆเลยนะคะทุกคนแค่ทุกคนมีกะปิมีหอมมีพริกแล้วก็ส้มมะปี๊ดเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่แล้วอะแม่มันใส่แล้วมันทำให้ไข่ฟูป่ะใช่พวกมะนงมะนาวมะปงมะปี๊ดนี่น่ากินมากเดี๋ยวให้แม่เอชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะ
คุณผู้ชมหิวแล้วนะคะนี่ตักข้าวมาต้องขอชิเน่เขาชิมก่อนแม่ต้องชิมเหมือนแบบไม่มีข้าวก่อนสิใช่ไหมได้มันจะเค็มไปไหมเราใส่กะปิเยอะไปเปล่าเดี๋ยวลองชิมก่อนเนาะพอดีไม่เค็มหรอพอดีจริงเอาดีๆจริงๆสรุปทุกคนไข่3ฟองนะคะกะปิครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็แล้วก็พริกนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็รวมกันได้เลยแล้วก็ทอดทอดสูตรใครสูตรมันใครชอบแบบกรอบแบบด้านแบบไหนก็ทอดได้เลยนะคะสรุปว่าผ่านหรือไม่ผ่านเอาดีๆผ่านแม่ถ้าเค็มก็บอกนะ FC เขาจะได้ลดกะปิอร่อยหรอพอดีอ่ะไหนขอช้อนหน่อยสิแม่เอ๊ะตักให้หน่อยตักไม่ให้หนักตักก่อนนะลองชิมบ้างนะคะทุกคนนะกินมากหอมกะปิแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆของพริกขี้หนูอะนะรสชาติก็จะคนจะเป็นรสชาติเหมือนแบบกะปิเนาะออกเค็มๆนะคะทุกคนแล้วก็หอมหอมกะปิแล้วก็หอมกลิ่นหอมกลิ่นกะปิเผ็ดนิดๆหวานแล้วก็พริกหอมเลิศถือว่าผ่านเนาะเมนูใหม่ไข่เจียวกะปินะคะทุกคนเลิศมากลองทำกันดูนะคะนี่ขอตัวกินข้าวก่อนจ้าอร่อยนะเลิศก็เลยนะพอดีแหละมันร้อนต้องคลุกข้าวหน่อยเดี๋ยวชิเน่จะกินบ้างให้แม่เอ๊กกินละไข่เจียวกะปินะจ๊ะทุกคนอย่าลืมลองไปทำตามดูนะจ๊ะ